ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็พบกันนะครับตามเวลาปกตินะครับวันนี้วันที่11นะครับเดือนพฤษภาคม2563นะครับก็มีเรื่องแหมสนุกๆนะวันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจนะคิดว่าเรื่องการบินไทยรักใครเท่าฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยกันมันสะท้อนการเมืองประเทศไทยเราหลายอย่างเลยนะครับสะท้อนปัญหาในบ้านในเมืองเราหลายอย่างก็เห็นมีการพูดคุยกันเยอะก็น่าจะเอามาพูดคุยกันบ้างนะครับแล้วแหมเรื่องอีกเรื่องนึงพี่น้องก็บอกว่าเรื่องต่างประเทศอย่าไปพูดเยอะเลยอย่างเงี้ยนะมาปัญหาประเทศไทยเราดีกว่าแต่ผมว่าไม่พูดไม่ได้ละเพราะว่าปรากฏการณ์วันนี้นะครับเห็นมันมีการพูดกันถึงโรงแรมเมืองไทยเนี่ยนะกำลังจะแย่แล้วก็ที่แน่ๆนะครับคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมีทั้งนะประเทศจีนมีทั้งประเทศสิงคโปร์นะแล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆเข้ามาอีกแล้วเปอร์เซ็นต์ที่นะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อโรงแรมไปแล้วนะก็จะนักท่องเที่ยวเวลาตลาดมันฟื้นมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่านะแผ่นดินไทยนะคนมาเที่ยวเสียเงินจ่ายค่าที่พักกำไรไหลไปสู่ประเทศจีนแล้ววัดจีนมันเนี่ยเขากำลังจ้องอยู่และมีอีกหลายประเทศแต่จีนนี่น่ากลัวมากจีนไปแผลงฤทธิ์ที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นะอีกประเทศหนึ่งซึ่งผมก็พยายามจะหาเวลามาพูดก็คือแคนาดาจะเป็นกึ่งอาณานิคมไปแล้วในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะก็นะน่าจะต้องเอามาพูดผมว่านะดูเวลาเนี่ยจะเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละครับแล้วก็ตอนท้ายก็มีข่าวเด็ดรอบโลกนะครับให้มันรอบโลกจริงๆนะข่าวเด็ดรอบโลกก็ผมคิดว่านะยังไงก็แล้วแต่ต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกเราใบนี้นะครับนะมันเกิดอะไรตรงไหนยังไงหน้าที่ของพวกเราก็ต้องรู้ให้เท่าทันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการเมืองในประเทศไทยก็สำคัญที่สุดนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มันมาถึงเวลาที่คนไทยน่าจะบอกว่า enough is enough นะครับพอกันทีนะไม่ไหวแล้วปล่อยรัฐบาลนี้ไปไม่ได้แล้วเสียงนี่มันชัดขึ้นแต่ผมก็ได้เตือนสติพี่น้องทั้งหลายนะว่านะครับบอกว่างานนี้ไม่หมูนะเพราะว่าฝั่งเผด็จการเขาก็นะเตรียมการไว้รู้ว่าประชาชนจะลุกแน่ๆเมื่อลุกแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเขาคงไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ควบคุมสถานการณ์วันนี้ก็นะถือโอกาสนะครับเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่นะช่วยสนับสนุนโครงการนะเท่าที่ผมเห็นนี่มีนะ4-5 เหรียญก็มีวันก่อนมา100 เหรียญนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกก็เอาละนะครับช่วยๆกันไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคงจะเริ่มสอนนะเด็กคนที่รับทุนของพี่น้องนี่แหละนะวันที่18มิถุนายนเดือนหน้านะครับคือเอาวันเกิดผมเป็นการเริ่มต้นนะครับถือฤกษ์ถือชัยนะเริ่มต้นสอนเด็กชุดแรกเลยก็จะเป็นลูกศิษย์ของท
ท่านทั้งหลายเนี่ยนะ1คนนะครับเงินไม่ต้องมากก็ได้มาเท่าไหร่ก็ยังไงก็เดินหน้าอยู่แล้วนะครับใครอยากร่วมก็ว่ากันไปนะเอาละนะครับทักทายพี่น้องเพื่อให้ดูว่าเสียงโอเคภาพโอเคนะครับแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ต้องไปทักทายนิดนึงนะแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนหลวงเสือนะครับคุณประยุทธ์คุณหมูมีคุณอภิญญาคุณดรีมแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องเสียงสัญญาณมันดีเลย์นิดนึงครับจากที่ผมพูดแต่ว่าโอเคสัญญาณชัดเจนนะครับฝากพี่น้องทางมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ดร.เพียงดินรักไทยนี่ก็น่าจะโผล่มาเหมือนกันเดี๋ยวดูแป๊บนึงให้แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคนะค่อยเข้าประเด็นถ้าเสียงชัดทุกอย่างโอเคถือว่านะเริ่มเข้ากันเลยครับนะมีคุณฟ้าใสเข้ามาด้วยคุณสงกรานต์แอดมินนะครับตรงเวลานะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับอลิสบุ๋ยจะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้ามาก็ล่วงหน้านะครับโอเคเลยเข้าประเด็นเลยนะครับไม่ให้พูดไม่พูดพร่ำทำเพลงละนะเอาสาระกันตรงๆเลย30นาทีแรกเอาให้มันเข้มข้นที่สุดนะผมว่าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อว่าคนเข้ามาฟังเนี่ยนะจะได้ประโยชน์กันที่สุดเลยนะครับ การบินไทยรักใครเท่าฟ้ามันแน่นอนนะเนื้อหาสาระนี่มันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่พี่น้องพูดกันแต่ผมเข้าประเด็นสำคัญนะว่าเอ๊ะสาเหตุที่มันขาดทุนมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วเวลาได้กำไรเนี่ยใครได้นะได้กำไรนะใครได้และเวลาขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับว่าจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือซึ่งวันนี้กระแสนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นประเด็นที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็เราคงต้องไม่ลืมนะครับว่าเรานะอยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับในระยะที่รัฐบาลเผด็จการทหารครองบ้านครองเมืองอยู่นะโลกเรามันเป็นประเทศไทยเราเนี่ยมันเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองนะครับโดนกันทุกหย่อมย่านะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่ก็โดนนะตั้งแต่ยึดอำนาจกันมานะแล้ววันนี้ก็มาเจอปัญหานะคนฆ่าตัวตายนะครับนะอดอยากปากแห้งจนกระทั่งพระเนนก็ทนไม่ได้นะแล้วกลุ่มนักศึกษานะครับก็วันนี้ก็เริ่มเดินแล้วก็คนรุ่นใหม่เขาตื่นแล้วนะเขาไม่หยุดนะครับสวนี่เป็นเป้าหมายนะนี่ก็เรื่องการเมืองเราโดยทั่วไปนะดารงดาราเห็นแล้วก็นะทนไม่ได้นะครับว่าโอ้โหมันอะไรขนาดนี้นะครับบ้านเราเมืองเรานี่นะยากจนข้นแค้นขนาดนี้เลยหรือนะแล้วก็การปะทะกันระหว่างคนรุ่นใหม่ฝั่งประชาธิปไตยกับเครือข่ายรุ่นเก่าวันนี้หนักนะครับอาจารย์ปิยบุตรนี่นะออกมาพูดกรณีคุณดาตอปิโดอะไรต่างๆเนี่ยสื่อของอีกฝั่งนึงที่เตรียมการสำหรับขวาพิฆาตซ้ายนะครับก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ก็ออกมาพูดท่านนั้นท่านนี้นะครับเรียกว่าเตรียมการสำหรับจะใช้ความรุนแรงกับทางฝั่งประชาธิปไตยอันนี้เป็นเทรนที่ยังไงก็แล้วแต่ผมต้องเตือนพี่น้องเอาไว้ว่าเราประมาทไม่ได้อ่านเกมต้องอ่านตั้งแต่ระดับนอกประเทศสากลเข้ามาแล้วก็ย่อยมาแต่เข้ามาก่อนอื่นเนี่ยต้องไม่ลืมเรื่องเชิงโครงสร้างเชิงระบอบนะอำนาจที่อยู่ในประเทศไทยเรานะพฤติกรรมที่เขาทำที่ผ่านมาถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาสรุปเป็นบทเรียนเนี่ยนะเราจะพลาดกับการที่จะได้ต่อสู้โดยที่นะเห็นผลลัพธ์ที่เราน่าจะนะพออกพอใจนะครับก็คือคุ้มค่ากับการได้สู้นั่นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องสนามบินเนี่ยนะฮะก็คนเขานะเอายกตัวอย่างของแหมเห็นไม่ชัดนะเอาอย่างเงี้ยเอียงหน่อยก็ได้คือข้างบนเนี่ยบอร์ดการบินไทยนะหน้าตาของคนที่เข้าไปบริหารเนี่ยพี่น้องก็คงดูนะครับมันเป็นนายทหารเป็นนะคนที่เป็นส่วนเกินนะข้าราชการนายทหารคนเส้นใหญ่ในแวดวงที่ดูแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เอาคนที่เก่งที่สุดมาขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นพลเรือนมืออาชีพทั้งนั้นของเราเนี่ยไอ้พวกใส่เครื่องแบบกี่คนนะจากบอร์ดทั้งหมดเนี่ยนะครับ1 2 3 4 10 15คนเนี่ยกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่คือ7เสียงนะครับที่คุมเกมสำคัญเนี่ย
เป็นคนในเครื่องแบบแล้วที่เหลือนอกนั้นเนี่ยพี่น้องก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับดูจากหน้าจอผมเองก็ไม่ค่อยชัดแต่พี่น้องคงจะได้เห็นนะครับว่าโครงสร้างการบริหารเนี่ยมันมีปัญหาซะแล้วตั้งแต่ต้นนะคือเอาง่ายๆนะครับนะหัวสุดประธานข้าราชการนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับนั่นคือทหารอากาศนะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอื่นทหารอากาศนักธุรกิจทหารอากาศนักธุรกิจแปลว่านะข้าราชการไอ้เสื้อสีออกเขาเรียกอะไรสีข้าราชการนั่นแหละนะครับมีทั้งตำรวจข้าราชการทั่วไปมีอัยการนะอดีตข้าราชการก็เรียกว่าเป็นราชการทั้งนั้นนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7แล้วแต่ว่าแถวที่2เนี่ยเสื้อสีคล้ำๆนั่นคือทหารอากาศ2ราย3รายแถวที่3ด้วยซ้ายมือสุดนะสรุปแล้วนะบอร์ดเนี้ยนะครับ7 8 9 10นะ10รายเนี่ยเป็นข้าราชการและทหารนักธุรกิจเข้ามาหลอมแหลมอยู่คน2คน3คนนะเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ขณะที่ดูข้างล่างนะครับของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยประธานนี่เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเงินนะ CEO นะมีนักบัญชีมืออาชีพนักธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามานักการเงินการนักบัญชีนะครับข้างล่างก็นักธุรกิจโรงแรมแฟชั่นที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศนักบริหารบริษัทข้ามชาตินักการเงินนักกฎหมายไม่มีข้าราชการไม่มีทหารเข้าไปการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยถ้าเอาไอ้นะโครงสร้างทหารเข้าไปคุมเยอะๆอย่างเงี้ยพี่น้องก็คิดดูกันแล้วกันมันจะทันโลกได้ยังไงทันโลกได้อย่างไรการบินไทยมันจึงเป็นการบินนะต้องตั้งคำถามอะเพื่อใครหรือที่รักคุณเท่าฟ้านี่รักใครกันแน่เท่าฟ้านะพอไปดูฐานะทางการเงินนะครับมันติดลบมาเกือบตลอดเลยขาดทุนมาเกือบตลอดนะโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆเนี่ยมันมีเ ข้าใจวันนี้นะอันนี้เป็นการลงทุนคือการลงทุนเราต้องถามว่ามันเป็นบริษัทของใครใช่ไหมครับพี่น้องเวลาจะไปอุ้มเนี่ยบอกว่าการบินไทยนะการบินแห่งชาติแต่ต้องไปดูว่ากลุ่มที่เข้ามารับผลประโยชน์เนี่ยประชาชนได้รับตรงๆมีไหมไม่มีนะครับแต่มีในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะก็มีอาจจะมีประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกเป็นข้าราชการเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะปตท.ก็มาลงทุนนะแต่ถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยชีวิตของผู้คนทั้งหลายได้ประโยชน์จากมันไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซะส่วนใหญ่แล้วทำไมกลายเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หมดเลยนะทำไมไม่ให้ประชาชนเอกชนเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะก็น่าสงสัยนะรูปสากลออมทรัพย์นี่มันไม่ใช่เงินของใครโดยตรงเนี่ยเป็นเงินของสมาชิกทั้งหมดสูญหายไปก็นะหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะก็กระจายความเสี่ยงกันไปนะกรรมการก็นะเนี่ยมันคงจะเป็นพวกอยู่ในกลไกราชการทั่วไปแต่มารับความเสี่ยงตรงนี้นะโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วการบริหารงานก็เป็นแบบราชการอย่างเงี้ยทีนี้มันมีการโทษนะโทษกันว่าคุณทักษิณเนี่ยไปมีส่วนเดี๋ยวแป๊บนะครับทำให้มันเกิดความเสียหายตรงนี้แล้วมันมีคนเขาสรุปกันไว้นะก็พยายามจะโทษคุณทักษิณนะนี่คนเขาก็ขอคัดค้านกันนะไม่เอาภาษีประชาชนไปอุ้มการบินไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศจริงจริงเหรอนะถ้ากำไรการบินไทยมีกำไรคนไทยทุกคนจะได้โบนัสด้วยไหมไม่มีใครได้แล้วไอ้ความเจ้ายศเจ้าอย่างนะการที่ไปตรวจสอบไม่ได้การที่มีขึ้นเพื่อไปบริการนะคนอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายในประเทศไทยเราเนี่ยมันทำให้คนไทยมีความรู้สึกเฮ้ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยเลยนะแต่ว่าถึงเวลาที่จะไปอุ้มเนี่ยเอาเงินภาษีของคนไทยทุกคนไปอุ้มแล้วขาดทุนไปแล้วขาดทุนกันตลอดนะครับ
แล้วที่น่าสนใจคือปีที่แล้วเนี่ยครับมันมีการอนุมัติให้ซื้อแหมจริงๆผมมีรูปอยู่แต่มันไม่ปรากฏมันแปลกมากเลยเนาะรูปมันส่วนใหญ่จะหายไปนะนะมันจะหายไปแหมเสียดายจริงสาเตรียมเอาไว้นะครับนะปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยนะครับนะคุณประยุทธ์เนี่ยได้อนุมัติให้มีการซื้อเครื่องบินใหม่นะจำนวน 100,000 ล้านนะพี่น้องเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้นะแล้วก็ได้ข่าวมาขาดทุนมาตลอดผมต้องขออนุญาตอ่านจากตัวที่ผมมีเนี่ยนะมันมีเข้าใจว่าอาจจะอยู่ที่นู่นนะไปดูนี่พี่น้องแป๊บนึงนึกออกแล้วนะครับไปอยู่ที่เพจนะครับให้พี่น้องไปดูด้วยกันดีกว่าเรื่องการขาดทุนซ้ำซ้อนเนี่ยมันไปอยู่ที่นะที่ Twitter ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับน้องบอลนะครับธนวัฒน์เนี่ยแกได้สรุปเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้พยายามจะบอกว่าที่ขาดทุนเนี่ยนะเพราะทักษิณนั่นแหละนะไปจัดการนะไม่ดีตั้งแต่ต้นมันเริ่มมาจากทักษิณปรากฏว่านะน้องบอลธนวัฒน์วงชัยเนี่ยนักกิจกรรมฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่ดูกำไรขาดทุนซะสถิติมันนะปี49 48 47 46 45ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะกำไรปีนึงเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านหมื่นสองหมื่นสองนะครับปี45 46ปี47ลดมาเหลือหมื่นหนึ่ง48เหลือ 6,000 49เหลือ 6,000 ต่ำลงมานะ 6,007 มาเหลือ 6,003 ล้านบาทแต่พอมายุคประยุทธ์นะครับเป็นนายกเนี่ยไล่จากข้างล่างเริ่มต้นมาก็ขาดทุนเลย 15,000 ปี58ขาดทุน 13,000 ปี59กำไร46ล้านบาทนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปี59ปี60ขาดทุน 2,000 นะล้านบาทปี61ขาดทุน 11,569 ปีที่แล้วที่มีการซื้อเครื่องบินเนี่ยใหม่เนี่ยแสนล้านเนี่ยขาดทุน 12,000 ล้านบาทเนี่ยไอ้ที่จะพยายามนะไปสร้างแพ้ว่าเป็นเพราะคุณทักษิณเนี่ยวันนี้มันเข้าตัวหมดแล้วครับตัวเลขมันออกมาอย่างนี้นะนี่มีคนเขาบอกนะครับเนี่ยอาจารย์โควิดนะเงินเยียวยาคนยากคนจนเนี่ย 5,000 บาทนี่โอ้โหต้องอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกแต่เงินอุ้มการบินไทยเนี่ย 50,000 ล้านบาทอนุมัติภายใน2ชั่วโมงนะครับอ๋อเนี่ยไม่เกี่ยวกับการบินแต่ว่าน่าสนใจนะมาแล้วก็เล่าให้ฟังเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยที่จุฬาเนี่ยนะคนที่เรียกว่าเป็นดาวเป็นตัวเด่นที่สุดนะกีฬาเขาเรียกอะไรพระเกี้ยวดาวพระเกี้ยวอะไรของเขาเนี่ยนะผมก็ดูผ่านๆรู้ว่าสวยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายแล้วสวยก็สวยนะครับก็สวยจริงนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เขาคัดเลือกกันอย่างดีแต่ละปีเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งโปรไฟล์ดีเยี่ยมนะครับนะวันนี้ปีนี้ไม่รู้ปีไหนนะเขาคัดออกมานี่รู้สึกจะได้คนนี้นะคนนี้นะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ผู้ที่เป็นตัวแทนของจุฬาให้อัญเชิญพระเกี้ยวจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างหนักหน่วงผู้สมัครมากมายในแต่ละปีจึงต้องฝ่าฟันการคัดเลือกมาหลายด่านมากทั้งการกล่าวสุนทรพจน์รอบการตอบคำถามที่ยากๆคัดบุคลิกภาพความสง่างามเพื่อความเหมาะสมที่สุดสวยที่สุดเก่งที่สุดในแต่ละปีนั่นเอง เอา no commentแต่ว่ามันทำให้ผมนึกถึงการบินไทยเข้ามาตังหิดตังหิดนะมันมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษอะแล้วไอ้พิเศษที่ว่าเนี่ยนะไอ้เที่ยวบินเฉพาะเที่ยวบินที่บินไปบินมานะประเทศไทยเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์อะไรแถวนั้นด้วยเนี่ยไม่ทราบมาเข้างบตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยต้องมาตั้งคำถามมาพี่น้องเพราะว่าถ้าเจาะลงลึกๆแล้วเนี่ยมีคนเขานะเขาวิเคราะห์กันไว้เยอะแล้วนะคุณกรก็ออกมาพูดนะแล้วก็พี่น้องฝั่งประชาธิปไตยเรานี่ก็พูดกันไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่า
มีคนเขานะโยงประเด็นมาว่านี่แหละมันมีการบริหารที่ไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นมืออาชีพขาดทุนมาตลอดนะเที่ยวบินบางที่เนี่ยมันไม่คุ้มค่าก็ยังดันทุรังไปอยู่นั่นนะมีการตัดสินใจที่มันไม่เป็นไปตามกลไกนะกลไกธุรกิจอย่างแท้จริงไปเพราะว่าบุคคลสำคัญไปอยู่นะมีบุคคลสำคัญไปอยู่เพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องให้มีเที่ยวบินทางนั้นนะครับเนี่ยทางอนาคตใหม่นะครับคณะอนาคตใหม่เขาก็พูดไว้เยอะเลยแล้วการบินไทยเนี่ยลักษณะของว่าก็ว่าเถอะผมว่าคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยบอยคอตคนไทยเนี่ยบอยคอตการบินไทยเลยนะเพราะพฤติกรรมต่างๆที่พวกเธอทำกันทั้งหลายนั่นแหละมามีส่วนร่วมทางการเมืองชัดเจนมากเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยที่โบอิ้ง737ระเบิดเพื่อจะลอบสังหารนายกทักษิณนั่นก็การบินไทยนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรซึ่งมันน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งครั้งนั้นคุณทักษิณรอดไปนะครับการเปิดเสรีภาพการบินนี่แหละที่เขาบอกว่านี่ทำให้การกำไรลดลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันต้องแข่งขันนะครับมันจะอยู่โดยที่เป็นอภิสิทธิ์ชนแล้วจะรวบประเทศไทยไม่ให้มีใครทำการบินไทยจะทำอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องเปิดยิ่งแข่งขันเท่าไหร่คุณภาพจะยิ่งดีขึ้นแล้วการบินไทยเนี่ยมันเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์อ่ะนะจะเป็นสายการบินแห่งชาติอภิสิทธิ์ที่นะทุกอย่างจะต้องผูกขาดอย่างนั้นอ่ะพอคุณทักษิณเข้ามานี่ก็กลายเป็นว่าเป็นข้ออ้างว่านะเกิดการแข่งขันและที่สุดเนี่ยจะล้มละลายจะไปโทษที่การแข่งขันมันไม่ได้แล้วการบินไทยเนี่ยไม่ยอมปรับเนื้อปรับตัวจะแบบเชิดชูคออยู่ข้างบนนั่นนะนะแล้วก็ราคาก็ไม่ปรับชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะเดินทางในประเทศมันก็ลำบากเพราะการบินไทยเองก็นะยืดยาดนะจะขยายจะอะไรมันก็ไม่ทันเกมทันการจะมาลงทุนแบบนะโลคอสมันก็ไม่ได้มันถึงได้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะชาวบ้านชาวช่องถึงได้ขึ้นเครื่องบินได้ไงนี่อนาคตใหม่เขาทำไว้ดีทีเดียวนะครับพี่น้องก็เข้าไปอ่านได้นะครับถ้าไม่รู้จะตามที่ไหนก็เข้าไปที่นะเพจช่วงผมนี่แหละสรุปก็คือมันไร้สมรรถภาพนั่นเองการบินไทยที่อื่นเขาได้กำไรนะครับสถานการณ์วันนี้อาจจะย่ำแย่ก็โดนเละกันไปหมดอ่ะนะก็ถือโอกาสนี้กู้เงินซะเลยนะกู้เงินเข้ามาแต่จริงๆเนี่ยปัญหาคือไม่กู้ก็ไม่ได้แล้วนะครับสภาพอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายเงินเดือนนะครับเงินที่สำรองอยู่นี่ไม่รู้จะใช้ได้นะถึงเดือน2เดือนหรือไม่ก็เป็นปัญหานะ นี่คุณดาต่อไปดูนะแป๊บนะครับเรื่องการคดการโกงหรือว่าการบริหารงานที่มันไม่โปร่งใสนี่แหละผมว่าพี่น้องมันมีปัญหานะการบริหารงานแบบอภิสิทธิ์ชนนะแล้วเอาไปใช้ในจุดที่เขาเรียกอะไรล่ะนะจุดที่มันไม่เกิดประโยชน์กับการค้านะการแข่งขันอย่างแท้จริงเอาไปบริการเอาใจนะคนบางกลุ่มบางคนแล้วการบริหารเนี่ยนะราคาก็แพงว่าตรงๆการบินไทยมันแพงผมกลับเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไม่ถูกบีบบังคับว่าสมัยรับทุนการศึกษาเนี่ยก็ใช้สายการบินอื่นเรื่องไอ้ที่ว่าดีกว่าผมขึ้นไปจริงๆก็บางทีเห็นก็มันก็ดีแต่ว่ามันบางทีมันดูไม่จริงใจมันดูเว่อร์มันดูแปลกๆแล้วจริงๆเราขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องมาเอาโจกเอาใจอะไรมากเราขอให้นะสภาพมันโอเคถึงเวลาอาหารก็มาอะไรเงี้ยไม่ต้องไปปรุงแต่งกันมากแต่เราพยายามจะปรุงแต่งให้มันดูดีแต่ดูแล้วนะช่วงหลังเนี่ยพอไปขึ้นของตะวันออกกลางของสิงคโปร์แอร์ไลน์เรารู้ว่าโอ้มันสู้เขาไม่ได้แล้วราคานี่มันไม่ไหวอ่ะแล้วขาดทุนมาตลอดนะครับมันก็เลยต้องตั้งคำถามแล้วเราว่านะมันถ้าจะอยู่กันต่อเอาเงินมา 50,000 ล้านเนี่ยก็อยู่ไม่รอดอ่ะถ้าตราบใดที่คณะกรรมการบริหารนะซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยมันยังเป็นพวกหน้าตาแบบเดิมๆนะ
อย่างเงี้ยอย่างที่เราว่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปสู้เขาได้ยังไงมันต้องเอานักธุรกิจเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยก็ให้เป็นโครงสร้างเหมือนผู้ถือหุ้นก็แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเพิ่มทุนด้วยการให้ประชาชนภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงหุ้นด้วยแล้วทีนี้ปรับใหม่หมดเลยข้าราชการทหารตำรวจนี่เอาออกไปให้หมดแล้ววันนี้ปัญหาของเรารัฐวิสาหกิจทุกที่เนี่ยมันถูกทหารตำรวจข้าราชการเข้าไปคุมเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้ไม่มีฝีมือไม่ทันโลกมันสู้ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยถ้าจะไม่พูดยาวเนี่ยก็สั้นๆก็คือคนบริหารนะมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดวัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนใหม่หมดไม่งั้นเนี่ยใส่เงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ขาดทุนอีกขาดทุนอีกแล้วยิ่งวันนี้ถ้าจะไปสู้ต่อเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งมีแต่จะขาดทุนแล้วหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยจะล้มละลายเอาล้มละลายมาก่อนนะเป็นหน้าเป็นตานะอ้างว่าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารักใครไม่รู้นะจะว่ารักผู้โดยสารนี่เราดูแล้วก็เราไปเป็นผู้โดยสารก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษสายการบินอื่นเขาก็นะทำของเขาค่อนข้างจะดีนะแล้วบางทีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเขาก็ทันสมัยกว่าเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มันยืดยาวเนี่ยผมว่าเนี่ยนะการบินไทยเนี่ยปรับใหม่หมดนะครับถ้าเป็นประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยการบินไทยนี่ก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งวัฒนธรรมองค์กรทั้งผู้บริหารทั้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ประชาชนธรรมดาเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้การบริหารงานมันโปร่งใสแล้วก็เส้นทางการบินต่างๆเนี่ยนะครับให้บริษัทเอกชนผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนไปกำกับไอ้ส่วนที่จะเอาใจนะเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายแล้วก็สายการบินมันไม่คุ้มอย่างเงี้ยก็ต้องตัดออกไปครับมองในแง่ธุรกิจนะให้มันได้กำไรซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าทำจริงสายการบินยังไงในประเทศไทยเนี่ยมันมีคนเข้ามาเยอะมันก็ยังจะยังพอทำกำไรได้แล้วถ้าจะให้มันเป็นสายการบินที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะความเป็นไทยทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูกันให้ดีว่ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรยังไงไม่ใช่ขายภาพอะไรเก่าๆเหมือนเดิมๆพูดยันๆอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ละคนที่ไปมีเส้นมีสายในนั้นก็เราเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วมันล้าหลังนะมันดูแล้วมันขัดหูขัดตานะบอกตรงๆนะผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าเห็นแล้วขัดหูขัดตามัน pretentious นะภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยก็น่าจะแปลว่ามันดูแล้วมันไม่จริงใจมันดูแล้วมันเวอร์มันนะบอกไม่ถูกไม่ต้องทำท่าสวยไม่ต้องนะทำเวอร์อะไรหรอกแค่คุณจริงใจกับการบริการยิ้มก็ยิ้มให้มันจริงใจแล้วก็นะบริการเนี่ยก็ไม่เลือกชนเลือกชั้นละไม่ใช่ว่าถ้าเป็นต่างชาติบริการดีถ้าเป็นคนไทยหรือคนแต่งตัวไม่ค่อยดีก็ทำเป็นเมินทำให้คนสนใจไอ้สันดานแบบไทยๆตรงนั้นบางทีเนี่ยมันติดตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันไปโผล่นะเพราะนั้นก็นะครับการบินไทยรักใครเท่าฟ้า เอาโอเคนะครับนี่ก็เป็น